ก็มาชมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ช้างอารีนาก็รู้สึกปลอดภัยมากครับเพราะมีทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สนามดูแลอย่างดีครับผมก็ขอให้คนไทยแล้วก็ชาวโลกผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับผมครับในช่วงเดือนมีนาที่ไม่เปิดให้ผู้ชมเขาชมนะครับยังไงเราก็ส่งแรงใจแรงเชียร์อยู่หน้าจอเสมอนะครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราครับผมสวัสดีค่ะเป็นแฟนบอลมาจากพระประแดงนะคะวันนี้มาเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบการท่าเรือ FC นะคะแล้วก็จะมีช่วงนี้จะมีไวรัสโควิดนะคะระบาดอยู่ทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะจะมีการป้องกันฝากถึงนักฟุตบอลนะคะเดือนมีนานะคะอาจจะไม่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์ในสนามนะคะแต่พวกเราก็ส่งแรงใจผ่านหน้าจอทีวีนะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสู้ๆครับก็กราบขอบพระคุณครับทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่ให้ความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับในการป้องกันรักษาโรคติดต่อในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าพวกเรานะครับชาวไทยทุกคนนะครับจะผ่านสถานการณ์เร็วรายนี้ไปพร้อมกันนะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับต้องขอประทานโทษนะคะวันนี้งดถ่ายรูปงดจับมืองดเซลฟี่นะคะเพราะเชื้อโรคระบาดนะคะช้างอารีนานะครับบุรีรัมย์เจ้าถิ่นในชุดสีน้ำเงินเข้มกรมท่านะครับเป็นฝ่ายลุกเริ่มเล่นก่อนครับดิเปโซยายองออกซ้ายครับสัสลักสัสลักเปิดปันปันมาสองแรกได้ดีโอ้โหกระป้าจะตามซ้ำยิงก็ไม่ได้ครับจังหวะได้ลุ้นของบุรีรัมย์ครั้งแรกแต่ว่าปิดเซฟรัตนัยครับสุดท้ายคว้าไว้ได้นะครับรัตนัยส่งแสงจันทร์แต่ว่าคืนเบนครับเฮเบอร์ตี้ให้มาที่โซเลสโซเลสเข้าในมาครับล็อกขวาเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้มาบอลตรงตัวสิวรักษ์เทศสูงเนินบุรีรัมย์มาเนี่ยตัดบอลได้ท่าเรือก็รอเหมือนกันครับโลกลับมาใหม่ซ้ายดึงด้วยโอ้โหจอมบุรีรัมย์ครับดึงเข้าขวาลองยิงดูเป็นหน้าอกของสิวรักษ์เลยครับนานามอยู่3ยัดมาช่องกลางเลยครับมาจะให้ดิสุภโชคมานี่โดเชล่านะครับหลังไว้ได้นิดเดียวครับท่าเรือให้บ้างแล้วแลกมาแล้วครับโดยแฮมเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสแตะลงแฮมเบอร์ตี้ปากประตูโล่งๆเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะทะลุขึ้นมาเนี่ยฉีกหนีแนวรับของบุรีรัมย์ไล่เดี่ยวนะครับ 1-0 ครับท่าเรือออกนำไปแล้วครับจังหวะตรงนี้ทะลุมาเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจังหวะออกบอลกับเลี้ยงลายไว้เนี่ยใกล้เคียงขนาดไหนนะครับแต่ว่าหลุดเดี่ยวๆโล่งๆแล้วก็ใจเย็นพอจะตัดหลบสุภลักษณ์ด้วยนะครับบุรีรัมย์เล่นเร็วครับบอลโด่งเปิดมาบอลตกพื้นแล้วสุภโชคสารชาติได้โค้งเอา1ต่อ1โอ้โหกลับมาเร็วครับนาที25ครับบุรีรัมย์ตีเสมอ
ิกเล่นไม่ได้ตัวไปยึดยักษ์นี่โดนแย่งไปเลยนะครับเอานี่ครับคือต้นเรื่องอาจจะเป็นทุนเยสนะครับแต่หันมาเจอสัสลักตัวเท่ากันนะครับแม่มีแขนล็อกหน่อยครับเนี่ยครับไม่มีใบครับแอบรามครับด้านนี้ก็ปานวิทย์หมดเครื่องแรกไปเลยนะครับจบไปครับเกมคู่ใหญ่ของเราวันนี้45นาทีแรกเครียดหน่อยครับบอลโดมเปิดมาได้คู่แต่ดูเหมือนข้างล่างจอเหมือนมีธงอะไรขึ้นมาสักอย่างก่อนนะครับไม่ได้ครับมีจังหวะก่อนจะเปิดเหมือนมีธงอะไรขึ้นมาสักอย่างก่อนครับด้านล่างจอครับนี่ครับคู่นี้ตัวอะไรกันโอ้โหมาแหมนี่มันยับเข้ากล่องดวงใจครับกำลังจะบอกตัดลำตัวยูเนสเล่นเองเลยครับวางพุ่งมาแล้วปั้นกับสุพนัทสุพนัทโดนดึงครับโดยเควินโดยน้อยทีครับโดยโน่ดึงเข้าฝาแล้วยิงเองเลยครับตาบอลมาได้อยู่ในกรอบที่สองครับเปิดบอลโดมาได้โค้งพิสตาโอ้โหว่ารัตนัยยังยืดมือแล้วก็ฟาลูกเดียวมันได้ครับโอ้ยกำลังจะเสียใต้คานอยู่แล้วนะครับแต่รัตนัยครับสองมือเอาอยู่นะครับบัตตี้บัตตี้ให้มาช่องนี้แล้วทะลุถึงอาริสักไกรสอนอาริสักอุ้มแค่ก็ซัดช่องมือสุภลักษณ์ครับโอ้โหเดือนมีนานะครับตลอดเดือนมีนาคมเด็กปิดนะครับติดตามชมกันและส่งได้ทางโซเชียลครับหรือนฤบดินทร์ครับนฤบดินทร์เปิดบอลโดมาได้ขึ้นมาโคมแล้วโดนซัดไม่ได้แล้วมาบอลของรัตนัยดูนี้นี่เสียร่างอาจจะไม่มั่นใจนะครับไม่กล้ารับนะครับปัดออกมาถูกบอลอันตรายมากแต่ลูกเตะมุมของเจ้าถิ่นครับวางมาเสาแรกแล้วมิโตะปิดทางไม่ได้น่าเดือดโอมาด้วยชาร์เดียร์ครับดิ้นดิ้นเคสซ่าสุดครับหันหลังให้ประตูอยู่เคสซ่าล็อกขวาเอาเสียบเท้าซ้ายแล้วยิงยัดตรงนี้ตอนนั้นฝั่งด้านเรือหัวที่ออกมาเลยครับโอ้โหโอ้เสยอ้าวแล้วบอลตกพื้นซัวเรสซัวเรสโกงแดนแล้วซัวเรสยิงลูกนี้ติดเซฟสุดรักครับทีมนี้เกือบมีผู้ชนะแล้วครับลูกร้องเข้ามาหมดเวลา3นาทีผู้สินมองนาฬิกาแล้วครับแล้วก็จบเกมครับโอ้โหคู่นี้กินกันไม่ลงนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับเดือนมีนาคมเราจะไม่ได้เข้ามาชมการแข่งขันเนื่องจากโคโรนาไวรัสนะครับแต่ว่าทางพวกเราแฟนบอลทุกคนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเตะทุกคนนะครับสู้ต่อไปนะครับพวกเราจะเป็นกำลังใจผ่านทีวีให้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสู้ต้องขอความร่วมมือนะคะวันนี้ไม่ถ่ายรูปไม่เซลฟี่ไม่ถ่ายภาพเพื่อไม่สัมผัสนักเตะนะคะเพราะว่าเชื้อโรคยังติดกันไม่ค่อยดีนะคะขอบคุณค่ะก็ส่วนรวมครับผมพูดเลยรับก่อนไม่ได้จริงนะครับผมป้องกันนะครับผมขัดเพื่อส่วนรวมทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อตัวเองด้วยนะครับผมครับมาแต่ที่ก่อนครับเหนื่อยแล้ว